เฮ้ยนั่นมันเสียงอะไรอ่ะเหมือนเสียงรถเข็นยังไงก็ไม่รู้สิเฮ้ยโอ้โหเราตื่นขึ้นมาจากการสลบสลายแล้วค่ะดูเหมือนว่านี่มันจะเป็นเรื่องบ้าที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาจำได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านั้นฉันแค่เดินอยู่ตรงอุโมงค์ทางรถไฟแค่นั้นเองทำไมถึงมีหลุมขนาดใหญ่และทำให้ฉันตกลงมาในชั้นที่แปลกๆแบบนี้มีกล่องประหลาดๆเขียนว่าห้ามแกะด้วยแฮะนอกนั้นก็จะมีพวกกล่องที่มีผ้าคลุมอย่าไปแตะต้องอะไรดีกว่าเดี๋ยวเขาจะหาว่าฉันขโมยของไหนดูสิมีทางให้เราออกไหมเนี่ยโอ้โหทางถูกล็อกบ้าจริงโอ้ยมันจะล็อกไปทุกประตูเฮ้ยสวัสดีฉันด็อกเตอร์แรนดอฟที่นี่เป็นเขตห่วงห้ามนะนายรู้หรือเปล่าแล้วเข้าไปที่นี่ได้ยังไงเนี่ยฮะว่าแต่นี่นายโอเคใช่ไหมหน้านายดูสิสีเสียวๆแล้วก็มีเหงื่อไหลแตกตลอดเวลาเอาเป็นว่าตามฉันมาที่ออฟฟิศสิเดี๋ยวฉันจะรักษานายเองโอ้ยด็อกเตอร์แรนดอฟมีคนหน้าตาประหลาดบอกให้ฉันไปที่ออฟฟิศว้าอะไรอะไรเฮ้ยอะไรกันเนี่ยก็ฉันบอกให้นายตามมาไงล่ะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไปที่ออฟฟิศฉันแค่นั้นก็จะโอเคนี่มันป้าข้างอะไรกันหาทางหนีดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยนี่คุณหมอไปถามไทยสุขภาพสักคำคิดที่จะรักษาอย่างเดียวเลยแล้วดูอุ้ยน่าจะเดินไปตรงนี้ไม่ได้ติดมักใช่ไหมล่ะโอ้ยนั่นเข็มฉีดยาหรือสักกระเบือกันเนี่ยบันทึกวันที่หนึ่งด็อกเตอร์แดนดอฟฉันค่อนข้างสงสัยในพฤติกรรมของแกดูหวาดระแวงและพยายามจะหลีกเลี่ยงการรักษาของฉันเลยวางแผนที่จะเอาแกไปกักขังชั่วคราวในที่ใดสักที่หนึ่งฉันโดนขังอยู่ที่นี่อีกหนึ่งวันด็อกเตอร์บาร์นี่มันพยายามจะทำอะไรกับฉันกันแน่ที่นี่มันดูสภาพต่างจากห้องเก็บของเยอะเลยแฮะวอลเปเปอร์ดูสวยงามมีประตูไม้สักขนาดใหญ่นี่มันคลินิกเถื่อนแน่ๆเลยนี่เราจะไปที่ไหนกันล่ะครับคุณหมอก็มาที่ออฟฟิศฉันยังไงล่ะที่นี่ปลอดภัยไม่ต้องกังวลรีบรักษาแล้วก็รีบให้ฉันออกไปสักทีนายไม่ต้องนั่งหรอกนะเอาล่ะเรามาทำเรื่องนี้ให้จบๆเลยดีกว่าอะไรกันฉันไม่รู้จักนายแล้วก็ไม่มีใครรู้จักด้วยฉันไม่เคยเห็นนายที่สถานีนี้มาก่อนที่สำคัญมีวิธีเดียวที่ฉันจะรักษานายนั่นก็คือฉันจะควักตับนายออกมาไม่นะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิไหนนายบอกว่าจะรักษาฉันไงไม่มีการรักษาเกิดขึ้นมีเหยื่อบริสุทธิ์มาแบบนี้ฉันจะไปปล่อยให้เรื่องนี้หายไปแน่ไว้เฮ้ยมันตามมาใหญ่แล้วสวยแล้วไงอย่าเข้ามาเฮ้ยปิดประตูโอ้ยตามมาอย่างต่อเนื่องตามมาอย่างต่อเนื่องตรงนี้มีทางอยู่ตรงนี้มีทางอยู่กลับมาเดี๋ยวนี้ไม่มีทางกลับได้ไปจะหูยหลังจากที่หนีไปเจอกับด็อกเตอร์แรนดอฟดูเหมือนว่าเขาจะเสนอที่จะช่วยคุณแม้ว่าทางช่วยเหลือที่เขาเสนอมาให้มันจะไม่ใช่ในสิ่งที่คุณคิดเห็นได้ชัดเลยว่าเขาอยากจะเอาตับคุณออกมาเอาล่ะเป็นกันครั้งนี้ฉันไม่ยอมให้แกใช้สลิงนั่นฉีดยาใส่ฉันอีกแน่เราต้องหาทางนี้รู้สึกว่าประตูน่าจะเข้าไม่ได้ปิดประตูก่อนมีเอกสารอะไรบ้างมีอะไรพอที่จะให้ฉันสู้ได้บ้างในตู้นี้ไม่มีของเลยสวยแล้วไงเฮ้ยตรงนี้มีสลิงอยู่โอ้ my god นี่มันห้องเก็บของชัดๆว้าวเจอแล้วนี่ไงเข็มฉีดยาน่าจะเป็นยาชานี้เนี่ยฉันไม่รู้ว่ามันจะใช้กับคนหรือใช้กับสัตว์หลอดใหญ่ขนาดนั้นด็อกเตอร์หายไปแล้วแฮะหายไปไหนอะนี่ด็อกเตอร์โอ้โหเกือบไม่ทันแล้วเชียวฉันขยับร่างกายไม่ได้ใครก็ได้มาช่วยทีด้านล่างตัวนี้น่าจะเป็นเพียงแค่ทางออกทางเดียวเท่านั้นของเราฝากไว้ก่อนเถอะไอ้ด็อกเตอร์แลนดอฟแลนดูฟแลนดิฟมีรอยเลือดเต็มพรมไปหมดฉันไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่ก็ยังดีกว่าเจอกับด็อกเตอร์นั่นไปตอนที่คุณกำลังค้นของในห้องเก็บของอยู่นั้นคุ
ุณได้เจอกับยาชาและคุณก็ไม่สนว่ายาชานั้นจะหมดอายุหรือยังสิ่งที่คุณต้องการก็คือแค่จัดการกับดร.แรนดอฟแล้วก็จัดการกับการรักษาบ้าๆของเขาสุดท้ายเราก็ได้หนีออกมาและเข้าไปในโซนผู้ป่วยสภาพโซนผู้ป่วยฉันว่าเข้าไปแล้วฉันน่าจะป่วยมากกว่านี่มันคลินิกอะไรเนี่ยคลินิกหมอเถื่อนมีแฟ้มประวัติของคนไข้มากมายอยู่ที่นี่แล้วก็เก้าอี้เนี่ยดูดิมีสนิมเครือเต็มไปหมดเลยดูจากป้ายแล้วน่าจะเป็นป้ายของคลินิกเก่าด้านนอกยังมีแสงไฟอยู่เลยแฮะเราต้องทำตัวให้นิ่งแล้วก็สงบมากที่สุดขอความช่วยเหลือจากใครไม่ได้เลยตอนนี้มีใครอยู่ที่นี่ไหมครับสถานที่น่าเชิญชวนให้เราเข้าไปแล้วก็ดูสภาพดิโหเน่ามากๆเลยอะฮัลโหลฮึบฮึบเฮ้ยมีผู้ป่วยอยู่สวัสดีครับคุณลุงโหดูจากหน้าที่ตอบของเขาแล้วน่าจะโดนวางยาอะไรแน่ๆเลยไม่แน่นะอาจจะเป็นพวกสารกล่อมประสาทเขาไม่ขยับเลยแม้แต่น้อยแถมยังมีพวกแบบรอยฟกช้ำดำเขียวเต็มขาไปหมดนี่ลุงเคยอาบน้ำบ้างไหมเนี่ยช่วยขออาหารให้ฉันทีฉันหิวเหลือเกินอาหารในห้องน่าจะมีเฮ้ยนั่นมันอะไรอะนี่มันเป็นศพแล้วนี่นาน่าสงสารจังเลยไอ้หมอน่าต้องฉีดยาอะไรให้เขาแน่ๆพยายามให้เขาวิวัฒนาการกลายเป็นเจ้าสัตว์ประหลาดไม่ไหวแล้วฉันอยู่ที่นี่นานไม่ได้หรอกฉันต้องรีบหาทางออกจากที่นี่มีผู้ป่วยหลายคนกำลังรอคอยความช่วยเหลืออยู่เฮ้ยตอนนั้นมีประตูมีแสงไฟด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออได้โปรดได้โปรดไม่ต้องตกใจฉันหรอกนะฉันแค่มาขอความช่วยเหลือเท่านั้นดูเหมือนว่าท่อมันจะตันอีกแล้วนั่นเป็นปัญหาระดับชาติเลยถ้ายังไงฉันขอให้นายช่วยหน่อยได้ไหมเฮ้ยลุงลุงลุงอย่าเข้าไปตรงนั้นเราหาทางหนีจากที่นี่เถอะดูเหมือนว่าลุงกำลังขอความช่วยเหลือมาเร็วมาตรงนี้ได้ครับลุงโอ้โหนี่มันส้วมแตกชัดๆโอ้โหแตกไปถึงข้างบนฉันลืมไปจริงๆแล้วที่นี่ก็ไม่เคยทำความสะอาดไปอยู่แล้วเนี่ยนะแต่ว่าฉันต้องการน้ำเหลือเกินช่วยหาน้ำให้ฉันทีได้ไหมฉันติดอยู่ที่นี่ก็เริ่มกระหายน้ำแล้วได้โปรดขอสักแก้วหนึ่งถ้านายไม่หามาให้ฉันฉันจะเรียกนางพยาบาลก็ไปเรียกนางพยาบาลสิจะมาเรียกฉันทำไมเล่าเอ้ยโอ้ยโอ้ยตามยังกับจูออนเลยแล้วน้ำมันจะไปหาที่ไหนกันล่ะเนี่ยฝั่งนี้มีแต่ผู้ป่วยลุงใจเย็นๆนะฉันว่าน้ำเนี่ยน่าจะอยู่แถวนี้แน่ๆเลยแต่ฉันไม่เห็นมีน้ำสักแก้วเลยอะแถวเนี้ยน่าจะอยู่ในห้องผู้ป่วยตรงนู้นมั้งไม่ไหวแล้วฉันจะไปเรียกนางพยาบาลเฮ้ยอะไรกันเนี่ยอยู่ดีๆก็เข้าไปในห้องน้ำแล้วก็หายไปซะอย่างนั้นโอ้ยไม่น่าช่วยตั้งแต่แรกเลยมีประวัติของผู้ป่วยที่หายตัวไปตั้งเยอะแน่ที่สำคัญตอนนี้ไม่มีนางพยาบาลมาโอ้ยฉันได้ยินเสียงนะนี่นี่ก่อนไหนใครจะพาผู้ป่วยของฉันออกไปจากที่นี่ทำไมนางพยาบาลหน้าตาแปลกๆอย่างกับม้าเลยโอ้โหหน้ายาวมากอ่ะคุณนางพยาบาลคือว่าผู้ป่วยคนนั้นแค่ต้องการน้ำเท่านั้นหลังจากที่ผ่านมาหลายชั่วโมงที่แสนจะทรมานผู้ป่วยได้มีอาการท้องผูกอย่างรุนแรงจึงได้ร้องขอน้ำสักแก้วเป็นเรื่องที่น่าอับอายมากที่คุณไม่สามารถหามาได้ทันเวลานางพยาบาลไม่ยินดีกับเรื่องนี้เลยแล้วก็ย้ายคุณไปที่แผนกอื่นมาเอ้ยฉันได้ยินเสียงนางพยาบาลกำลังเดินมาทางนี้มันอยู่ตรงไหนลงวายโหเดี๋ยวนะขาของนางพยาบาลเหมือนถูกดามไว้เลยอะใครที่จะเอาผู้ป่วยของฉันไปจะต้องพาผ่ามันโอ้ยแกเดินทีนี่แบบพื้นแผ่นดินแทบสะเทือนรีบดีแล้ววายมันมาแล้วเออนั่นแกเองสินะ
ี่มีประตูอยู่ตรงนี้นี่นะมีประตูนี่อย่าให้นางพยาบาลเห็นเราเด็ดขาดรอดแล้วรอดแล้วหรือยังดูเหมือนว่าเสียงฝีเท้ายังคงตามมาอยู่เรื่อยๆเปิดประตูเปิดประตูให้ฉันเดี๋ยวนี้โอ้นี่ไงเจอแล้วมีแฉลงเยี่ยมไปเลยถ้าฉันจำไม่ผิดนะไอ้ตรงประตูทางออกเนี่ยมันถูกล็อกแน่นหนาไว้อยู่เราจะต้องเอาใช้แฉลงอันนี้แน่ในการเปิดโอ้จับได้แล้วจ้าแน่จริงก็มาเลยแน่จริงก็มาเลยอยากจะสู้กับแก้วหน้าฟ้าอย่างนั้นเหรอไปประตูไปประตูงัดงัดเร็วงัดเร็วเย้หลังจากที่เราได้แฉลงในห้องเก็บของในแผนกผู้ป่วยมาแล้วคุณก็ได้หลบหนีจากโรงพยาบาลแห่งนั้นมาอย่างยากลำบากและดูเหมือนว่าข้างหน้าของคุณนั้นจะเป็นสวนเฮ้ย สวนของผู้ป่วยหรือเปล่าก็จบไปแล้วนะคะสำหรับตัวเดโมของเกมนี้บอกเลยนะว่าเราเจอทั้งหมอผีไม่ใช่หมอผีดิหมอที่เป็นปีศาจนะคะนางพยาบาลที่แบบหน้าตาแปลกๆมากๆเลยนะที่สำคัญยังมีผู้ป่วยที่หลอนสุดๆด้วยเอาเป็นว่าถ้าใครชอบเกมนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แบงค์ด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายพวกมดตัวน้อยๆนั่นแหละอาหารฉันดีเพื่อนเรากำลังจะโดนแมงมุมทารทุราฆ่าแล้วนะไงฉันยังไม่หาหาให้นางพญาไอ้คนพวกนี้นี่ไม่มีหัวสมองเอาซะเลยมาช่วยฉันจัดการมันหน่อยโอ้โหตัวมันใหญ่กว่ามันเป็นร้อยๆเท่ามีมดทหารตัวไหนที่